วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถึงงานคอนเสิร์ตแถลงข่าววันนี้ของการกุศลนิดนึงค่ะคอนเสิร์ตดาราพาสู่การกุศลนะครับซึ่งจะจัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ในวันที่28สิงหาคมนี้ที่หอประชุมเกษตรนะครับแล้วก็ดูผ่าน Virtualization ได้ทางระบบ Beamers ครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่จะผ่าน Socialization เป็น Visual เป็น Corporation ออกไปทั่วโลกซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตศิลปินไทยหลากหลายรุ่นมากเลยตั้งแต่รุ่น90 2000 GenerationXY Z เป็นแบบดิจิทัลนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็ศิลปินเพลงรุ่น9รุ่น90รุ่นแบบคลาสสิกมากนะครับมาอยู่รวมตัวกันโอ้เยอะแยะจำนวนไม่หมดแล้วก็เพลงทั้งหมดเพาะมันแน่ๆได้เลยอ่ะได้ทราบว่างานเงินจากการกุศลครั้งนี้ไปบริจาคด้วยจะไปเอาไปหารถแอมบูเลนซ์ให้กับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับที่มีสารเจ้าพ่อเสือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยย่านที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็จัดส่วนหนึ่งเนี่ยให้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ยากจนนะครับซึ่งทีมดาราพาสุขเนี่ยในช่วง2ปีมาเนี้ยทำเตะบอลการกุศลนะครับแล้วก็เอาพวกสินค้าข้าวสินค้าข้าวของข้าวปลาอาหารแห้งยาเนี่ยไปให้กับผู้ยากไร้ในหลายๆส่วนของประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยที่แบบที่คนลำบากในช่วงโควิดเนี่ยก็ดาราพาสุขเนี่ยไปกันเป็นทีมเลยนะใครว่างไปกันแล้วช่วงหลังมันลำบากเยอะมากเลยใช้วิธีแบบเอาตัวแทนส่งไปเพราะมันอันตรายนะครับพูดถึงผลงานพี่ต้อช่วงนี้ทำอะไรครับก็กระแสเลยเนาะซีรีส์วายโด่งดังหือหามากเลยซีรีส์วายเก๋มากเลิฟซินโดม3รักโคตรโหดอย่างเมืองคือฮือฮามากฉันลงรูปอะไรไปก็จะมีแบบคนกรี๊ดตามมาแบบว่าแล้วก็ข่าวดีก็คือทางฝ่ายการตลาดเนี่ยเอาซีรีส์วายเนี่ยซึ่งยังถ่ายอยู่ยังถ่ายไม่เสร็จนะไปขายต่างประเทศได้ละพี่ต้อก็ดีใจว่างานฉันออกไปอินเตอร์อีกแล้วดีใจจังเลยนั่นทำให้ไอ้ที่เหลืออยู่ที่ต้องถ่ายต้องทำให้ดีนะทำให้ดีโดนเขาด่าแน่เลยแล้วก็เป็นการแข่งขันกันอืม